เสียงพี่แล้วนะให้กับน้องนักจิ๋วเอฟด้วยค่ะไอ้น้องเซียวเดี๋ยวชื่อมีดา นี่แหละโอ้เน่พูดภาษาไทยแทบตายไม่กรี๊ดนะพูดเกาหลีคำเดียวเนี่ยวนอยู่ทุกงานก็ยังกรี๊ดอยู่นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับมาให้กำลังใจกันอย่างมากมายแล้วก็ขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมาร้องเพลงทุกคนฟังในวันนี้นะฮะก็เป็นว่าวันนี้มี3เพลงมาร้องให้ทุกคนนะครับแต่ว่าไม่มีเพลงเกาหลีเลยนะครับผมก็ถ้ามีต้องอดใจรอกันก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าเพลงต่อไปทุกคนน่าจะคิดถึงกันนะครับไม่ได้ร้องมานานมากจริงๆเพิ่งร้องเป็นงานที่แล้วแต่ว่าร้องอีกแล้วกันนะครับเพลงรู้ใหม่ครับไปฟังกันเลยฮะช่วยกันน้องด้วยนะครับตากล้องคิดว่าผมควรจะเดินหน้าหรือถอยหลังครับโอเคหน้าชมพูใช่ไหมครับโอเคหน้าคนนี้ไม่ได้แล้วครับตกเวทีนะครับปรับแสงเอาในคอมนะครับขอบคุณมากมาช่วยกันร้องเพลงนะครับอะไรเหรอแอบมองสายตาของเธออยู่อยากรู้จะคิดอะไรกับฉันคิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันหรือมีอะไรปิดบังไว้สบตาของเธอกับฉันหน่อยยังน้อยพอมีหวังได้ไหมช่วยมองตอบฉันอย่างมั่นใจให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้จัก
รู้ความรู้สึกเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมว่าไงช่วยกันร้องอย่างมากเลยเพลงต่อไปก็อย่าลืมช่วยกันร้องเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ไม่สบายนิดนึงนะครับแต่ว่าเต็มที่แน่นอนเอาเป็นว่าเพลงต่อไปมาสนุกกับเพลงร้อยกว่ารักมากกว่าชอบไปก่อนครับลืมเนื้อเหรอไม่บอกคนหลังที่เอาเนื้อมาให้เนื้อติดซ้ายขวาอ๋อทีนี้มีแจกของด้วยเต็มไว้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูขอบคุณครับแจกไว้ตรงนี้นะเชื่อกันร้องก่อนไม่ต้องคิดถึงยามไม่ต้องเจ็บทุกวันว่าแค่โทรมาทุกวันติดที่ห้างแค่โทรกันว่าไม่ต้องถึงแค่ลาหัวใช่เก็บแค่ไปชอบมาพอดีเอาแบบนึง
ียนี่เริ่มเปียคือนี่เปิดอันนี้ชงเองจองสามอันแปลว่าหล่อมากๆใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณนัทคะเห็นว่าช่วงนี้โกอินเตอร์เหนื่อยไหมคะก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคอยู่ครับมีคนดูแลหรือยังคะก็มีเมืองไทยประกันชีวิตคอยดูแลครับพูดอย่างนี้นี่เอาใจเมืองไทยประกันชีวิตไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางพูดถึงเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนแล้วถามถึงมุมมองในการทำประกันชีวิตนิดนึงแล้วกันมุมมองในการทำประกันชีวิตก็คือต้องเรียกว่าให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือเมื่อก่อนตอนเรายังไม่ได้ทำงานแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าเรื่องประกันชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเราได้ทำงานตรงนี้เนี่ยแล้วยิ่งผมเป็นคนเดินทางบ่อยมากไม่ว่าจะต่างประเทศหรือภายในประเทศไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือถ้าจะมีใครสักคนมาคอยดูแลความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าเมืองไทยประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากที่จะผมให้เขามาคอยดูแลความเสี่ยงของผมครับผมตอบไปด้วยมองหน้าไปด้วย MC เขินพูดไม่ออกครับเรื่องนี้มาไกลแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสำหรับตอนนี้ท่านใดที่บอกว่ายังอยากได้ของรางวัลจากมือคุณนัทอยู่ขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามีของรางวัลค่ะเป็นตุ๊กตานะคะน้องซุปซี่กับน้องกระรอกซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ช่วยดูผอมนะครับช่วยดูดีไหมคะดูผอมมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวขอถามคำถามหนึ่งคำถามนะคะซึ่งคำถามนี้ใครตอบถูกเดี๋ยวรับของรางวัลจากคุณนัททิวไปเลยครับโอเคเริ่มจากคนที่ตอบถูกไม่เริ่มจากหน้าตานะคะคุณนัทอ๋อโอเคโอเคคำถามแรกค่ะอยากทราบว่าเมืองไทยสมัยคลับสำหรับตอนนี้มีอายุกี่ปีแล้วคะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้คุณนัทเลือกให้ผมเลือกเหรอคุณนัทเลือกเลยมันยากตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับตอนนี้คนที่จะตอบคำถามค่ะต้องมีรูปคุณนัททิวอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ค่ะเอาสิขอโทษนะเปิดมาซูเปอร์จูเนียร์เดี๋ยวก่อนคุณนัทครับเดี๋ยวคนอื่นเขากำลังเปลี่ยนจากคนนู้นคุณอาที่เขาใส่แว่นพี่คนนั้นเปิดมาปั๊บหน้าคุณนัทเลยทีเดียวจริงเหรอใส่เสื้อกล้ามนอนอยู่บนเตียงไม่นอนเลยนอนเล่นคุณพี่ผู้หญิงนั่งตรงกลางค่ะใส่แว่นไม่ห่างจากนั้นนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะพี่ค่ะเรียนเชิญค่ะเป็นรูปผมแน่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คสเตตัสที่นึงใช่ไหมคะไอ้ยะนอนบนเตียงหรือเปล่าไม่ยืนอยู่ยืนอยู่เฮ้ยลูกคู่ด้วยใช่ไหมกันโอเคเรียบร้อยนะคะเมืองไทยสมัยคลับตอนนี้9เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่9ขอสโลแกนนิดนึงค่ะบนเลยขอนิดนึงให้ชื่นใจนิดนึงเมืองไทยสมัยคลับสุขทุกระดับจับใจมหาชนเก่งมากแหมยากจริงคุณนัทคะคเลือกเลยให้เลือกไหมครับว่าตัวไหนตัวไหนก็ได้ค่ะได้แจกทั้งคู่เลยโอเคขอเสียงปรบมือนะคะให้กับแฟนคลับท่านนี้ด้วยนะคะทำไมเสียงเฮไม่เยอะเลยอ่ะคืออยากได้บ้างใช่ไหมประเด็นคือที่กรี๊ดน้อยนี่คืออยากได้บ้างคำถามนี้ตอบอย่างมั่นใจด้วยคุณนัทคำถามต่อไปค่ะถามว่าคุณนัทมีเส้นผมทั้งหมดกี่เส้นโอ้ยจะรู้ไหมอ่ะไม่เห็นยากเลยขอนับนะเดี๋ยวต้องไปเนี่ยบอกว่าละเก่งมากหลายเส้นเห็นไหมแต่ขอมีสาระนิดนึงเดี๋ยวจะตกงานนะคะสำหรับคำถามต่อไปค่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเรามีค่ะเรียกว่าเป็นกรมธรรม์ตัวใหม่ล่าสุดเรียกว่ารุ่นใหญ่ไฟฮาโลที่บ้านมีผู้ใหญ่อยู่ไหมคะคุณนัทเพียบครับอยากทำสักตัวไหมคะก็ดีเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยบอกกรมธรรม์อยู่นะคะโอเคซึ่งสำหรับค่ะรุ่นใหญ่ไฟฮาโลอยากทราบจังเลยว่าใครเป็นพรีเซนเตอร์ต้องอะไรนะบีเดี๋ยวฉันดูรูปใหม่ก่อนคนที่จะตอบค่ะคนที่จะตอบเมื่อกี้มีรูปอยู่ในมือถือใช่ไหมคนที่จะตอบต้องมีรูปคุณนัทอยู่ในกระเป๋าสตางค์ค่ะโอ้ยอย่างมั่นใจหลายคนหลายคนเลือกคนคนพี่คุณสุดท้ายเลยยกคนแรกมาคุณนัทขอบคุณมากนะคะสำหรับการให้เกียรติเลือกในวันนี้ครับผมมา
อันนี้เมื่อกี้เป็นรูปยืนอยู่บนเตียงยืนอยู่บนพื้นนี่แหละอ๋อยืนอยู่บนพื้นอ่ะขอดูนิดนึงครับจะดีมากถ้ากระเป๋าตังค์นี้หมดเอามาให้หนูเลยทั้งใบนี่อันนี้สมัยไหนคะตื่นเต้นทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นได้ไหมตื่นเต้นใช่ไหมสมัยมีลายเซ็นด้วยอ่ะสมัยแบบละอ่อนละอ่อนตอนนี้ก็ละอ่อนอยู่อ่ะมีรูปเดียวเหรอมีรูปเดียวเหรอเสียใจอ่ะก็เสียใจมากใช่ก็เพียงพอแล้วมีตังไหมอ่ะคุณน้านะคะยืมเลยนะเราคุยหลังไมค์ออกไมค์โอเคเอารูปอย่างเดียวเอารูปเหรอรูปโอเคนะคะอ่ะพี่สาวคนสวยคะใครเป็นพรีเซนเตอร์เมืองไทยรุ่นใหญ่ไฟ5โลกเดี๋ยวก่อนตอบพี่หนูโกรธตอบณเดชหนูโกรธหนูย้ำว่ารุ่นใหญ่ไฟ5โลกใครคะคุณหม่ำจกมกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรบกวนคุณอาจารย์ขึ้นไปเลยค่ะนะคะขอเสียงปรบมือให้กับแฟนคลับท่านนี้เช่นกันนะคะมีกล้องไหนขอบคุณมากเสียงแห่แสดงได้ถึงว่าอิจฉามากทีเดียวนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ให้คุณนัทฝากผลงานนิดหนึ่งนิดเดียวล้อเล่นฝากเยอะๆก็ได้ถ้าฝากนิดเดียวผมจะบอก Twitter ผมแล้วไปตามอ่านกันเลยแรงตรงนั้นครับผมก็เอาเป็นว่าฝากผลงานตอนนี้นะครับก็มีที่มีอยู่เลยก็มีซิงเกิลเพลง Cheese Bad นะครับก็ตอนนี้ปล่อยเป็นทางการแล้วสามารถขอได้ตามขึ้นวิทยุแล้วก็รายการMusic Station ทุกรายการนะครับผมแล้วก็มีละครเรื่องเสือสมิงอยู่นะครับซึ่งก็ใกล้จะอวสานแล้วครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับละครหลังข่าวช่อง7ครับแล้วก็สำหรับในอนาคตภายภาคหน้าจะมีซิงเกิลที่2ปล่อยออกมานะครับเป็นเพลงทั้งเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับภาษาไทยในชื่อเพลงว่ายิ่งฟังยิ่งเจ็บหลายคนน่าจะเคยฟังมาบ้างแล้วครั้งเดียวเท่านั้นแหละนั่นแหละฮะก็เอาเป็นว่าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันครับขอบคุณโอเคพระเจ้าเสียกรี๊ดดังให้กับคุณนัททิวด้วยค่ะต้องขอบคุณคุณนัททิวมากนะคะขอบคุณครับแล้วยังไงคะเจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ